หนึ่งอันรับเริ่มชมนี่ได้เฉยทันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงทันเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กเกเรียนทุกคนนะครับนี่ก็ผมปานนท์จากช่องพี่เจ TPE กันอีกแล้วเย้ผู้ชมวันนี้นะครับก็เป็นวันสิ้นสุดของกิจกรรมราชาสายเปย์ท่านผู้ชมครับผมก็จะพามารับของฟรีท่านผู้ชมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านผู้ชมครับว่าผมได้ไงท่านผู้ชมครับจริงๆผมก็นี่ท่านผู้ชมครับที่1ในอันดับของผมที่ได้ชุดไปท่านผู้ชมก็คือ 1,946 เพชรท่านผู้ชมครับซึ่งในแต่ละคนจะมีอันดับที่ไม่เหมือนกันท่านผู้ชมครับก็คือในบรรดาราชาสายเปย์ของผมอะอันดับสูงสุดอะแค่ 1,000 กว่าเพชรท่านผู้ชมครับบางคนอันดับสูงสุดถึงหมื่นเลยท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ไงว่าทำไมท่านผู้ชมครับแต่ว่าที่แน่คือผมติดอันดับท่านผู้ชม What ผมอยู่ที่7งงไหมคือจริงๆผมไม่ได้หวังอะไรกับมันเลยแต่ผมมาติดที่ผมติดอันดับแล้วผมอยู่ที่7ท่านผู้ชมแบบคือผมงงผมติดอันดับคือแบบผมเห็นของคนอื่นท่านผู้ชมครับถ้าเห็นของช่องอื่นใช่คนที่อันดับ1 1อ่ะคือเป็นหมื่นเพชรท่านผู้ชมครับของผมอันดับ1แค่พันกว่าเพชรขอแคปหน้าจอให้ท่านผู้ชมแล้วผมได้รางวัลด้วยท่านผู้ชมรางวัลของอันดับท่านผู้ชมเลยลืมลองเข้าไปดูท่านผู้ชมเผื่อใครว่าใครเคยสุ่มอ่ะอาจจะติดอันดับอยู่รางวัลระดับไหนก็ได้ไม่รู้ครับผมก็ไม่แน่ใจผมกดเข้าดูเฉยผมเสือกอยู่อันดับ7ท่านผู้ชมครับผมได้บัตรเปลี่ยนชื่อฟรี1ใบบัตรสร้างห้องฟรี1ใบถ้าเต้นฟรี1อันรับเริ่มชมนี่ได้เฉยติดซะงั้นผมติดได้ไงท่านผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจว่าผมติดได้ไงท่านผู้ชมครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้แบบเติมทำเลยท่านผู้ชมกิจกรรมนี้คือผมไม่ได้สนใจมันเลยอยู่ดีผมก็ติดอันดับท่านผู้ชมครับก็ถ้าใครที่เป็นสายเติมหรือใครที่บอกว่าเอ้ยอาจจะไม่ได้สนใจกิจกรรมเหมือนผมอะประมาณว่าไม่ได้คิดอะไรสุ่มเล่นไปเรื่อยท่านผู้ชมถ้าใครที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้คิดอะไรสุ่มเล่นไปเรื่อยท่านผู้ชมครับถ้าเกิดได้ขึ้นมาก็ดีท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมไปรับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมไปรับกันท่านผู้ชมครับเผื่อได้เนาะก็อันนี้ได้จริงก็อยากมาลองสุ่มนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าน่าสนใจท่านผู้ชมหมัดม่วงท่านผู้ชมแต่ว่ามันไกลมากหมัดม่วงกว่าจะถึงท่านผู้ชมครับถ้าสุ่มนั้นจริงมาลุ้นอันนี้น่าจะง่ายกว่าแต่อันนี้คิดว่ายังไงก็ลงของเกลือท่านผู้ชมก็ไว้ก่อนกันเพชรเก็บไว้ก่อนก็อย่าลืมไปสุ่มท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาท่านผู้ชมพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงท่านผู้ชมซื้อล่วงหน้าท่านผู้ชมนี้พีออเดอร์มาแล้วนะท่านผู้ชมครับซื้อล่วงหน้าเพียง 1,000 เพชรเท่านั้นรับสิทธิ์นะท่านผู้ชมในการรับสิทธิ์ขั้นสูงท่านผู้ชมที่มากมายไก่กองมหาศาลท่านผู้ชมมูลค่ารวมกว่า 10,000 เพชรนะครับท่านผู้ชมพีออเดอร์ในครั้งนี้ท่านผู้ชมครับพิเศษเมื่อซื้อ 1,000 เพชรตอนนี้จะได้สเก็ตบอร์ดท่านผู้ชมครับเป็นรูปเหมือนตัวตลกคาบดาบท่านผู้ชมครับคือมีดาบเสียบทะลุหัวตัวตลกออกมาท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นของแรแน่นอนท่านผู้ชมครับเพราะว่าพรีออเดอร์นี้ถ้าเกิดเราไม่ซื้อ 1,000 เพชรในตอนนี้เราจะถ้าซื้อ 1,000 เพชรในตอนนี้น้องจะได้สิทธิ์ขั้นสูงพร้อมกับขั้นอีก50ขั้นท่านผู้ชมครับในเดือนหน้าแต่ถ้าน้องไม่ซื้อตอนนี้ท่านผู้ชมครับพรีออเดอร์นี้จะถูกนำมาขายที่ในเดือนหน้าในราคา 1,000 เพชรซึ่งถ้าซื้อแล้วเราจะไม่ได้สิทธิ์ขั้นสูงท่านผู้ชมจะได้แค่พรีออเดอร์เท่านั้นท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อพรีออเดอร์ตอนนี้จะคุ้มที่สุดท่านผู้ชมครับก็จะได้เป็นของแรงอย่างนี้ไปสะสมมาท่านผู้ชมครับคือแบบว่าสุดยอดมากและสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นหน้าท่านผู้ชมครับชื่อว่าเมจิเชียนท่านผู้ชมครับก็เป็นเหมือนหน้ากากตัวตลกท่านผู้ชมครับแต่ดูแบบออกแนวดาร์กนี่ท่านผู้ชมครับดูตรงท้องดิมีมือยืดออกมาแบบว่าจับอะไรด้วยท่านผู้ชมครับอันนี้ค่อนข้างที่จะดาร์กจริงๆนะเนี่ยผมว่ามันดูสายแบบน่ากลัวไปนิดนึงท่านผู้ชมครับแต่ว่าก็จะซื้อไว้ท่านผู้ชมเพราะสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นหน้ามีแต่ของสวยๆท่านผู้ชมเดี๋ยวผมรอซื้อแบบว่าตอนมาให้เลื่อนขั้นในเดือนหน้าท่านผู้ชมครับชุดผู้หญิงหลักๆผมชอบชุดผู้หญิงนะเพราะว่ารูปร่างทั้งส่วนตัวท่านผู้ชมว่ามันเหมือนคนอยู่มีแต่เพียงส่วนหัวท่านผู้ชมที่ไม่ค่อยเหมือนท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้แล้วส่วนหัวอย่าเราค่อยไปเปลี่ยนเป็นหัวอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นสิทธิ์ขั้นสูงเวอร์ชันนี้พี่ในมุมมองผมก็สวยท่านผู้ชมครับสวยงามน่าจับจองท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยซื้อล่วงหน้าทีหลังท่านผู้ชมส่วนนี้ผมทำไปแล้วผมทำไปหมดแล้วท่านผู้ชมถ้าเกิดผมซื้ออีกซีซั่นนึงจะได้อะไรเนี่ยนี่ท่านผู้ชมก็คืออย่าใครที่ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงมาหลายซีซั่นอย่าลืมมารับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะซื้อไปแล้ว4ครั้งท่านผู้ชมถ้าซื้อครั้งหน้าก็จะเป็น5และซื้อครั้งต่อไปเป็น6ถึงจะได้นี่ท่านผู้ชมครับแพ็คเกจพิเศษแบ็คสิทธิ์ขั้นสูงท่านผู้ชมครับก็คือจะได้เป็นสิทธิ์ขั้นสูงแบ็คแพ็คสิทธิ์ขั้นสูงหรือเปล่าไม่รู้ท่านผู้ชมครับก็นั่นแหละจะได้เดือนหน้าท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมท่านผู้ชมครับใครที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่แบบสายเติมแค่น้องเก็บเพชรมาเล่นท่านผู้ชมอย่าลืมเข้ามาดูท่านผู้ชม
คนที่เก็บเพชรตามแมปแล้วได้ใช้เพชรไปท่านชมเข้ามาดูก่อนเผื่อน้องจะมีโอกาสได้บัตรสร้างห้องฟรีท่านชมครับใครทักอะไรมาก็อย่าลืมเข้ามาลองรับกันดูท่านชมครับแล้วก็ตามนั้นนะไปแล้วท่านชมไม่มีอะไรมากมายคลิปนี้อันนี้ผมได้ไปแล้วไปแล้วครับท่านชมครับบ๊ายบายนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยท่านชมครับส่วนคอมเมนต์ผมจะพยายามอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์ท่านชมไม่ต้องห่วงนะใครที่บอกว่าอยาก1กับพี่ตั้งเลยอยาก1กับพี่อยาก1เอาไว้พี่ว่างก่อนนะครับเดี๋ยวพี่สร้างห้อง1ให้นะครับบัตรสร้างห้องเยอะอยู่เดี๋ยวพี่มีต้องมีสร้างห้อง1แน่ตอนนี้พี่กำลังหัดยิงหัวอยู่นะจ๊ะก็รอก่อนนะครับท่านชมหรือใครอยากแบบว่าเล่นแบบงัดหัวกับพี่ก็ไปดักโซนฟีตายก็ได้ดึกๆเวลาลั่นเลือกสตรีมเนี้ยพี่อาจจะเข้าไปนั่งอยู่ในโซนฟีตายก็ได้ท่านชมครับแบบที่มีน้องเคยเจอพี่ในโซนฟีตายท่านชมเพราะว่าพี่เข้าไปแบบเข้าไปเล่นอยู่นั้นท่านชมครับมีคนส่งภาพมาให้ดูแล้วเมื่อกี้ลืมเปิดจะให้ดูท่านชมคือพี่ใส่เสื้อไปเล่นในโซนฟีตายไปหัดยิงหัวแหละไปโดนน้องนั้นยิงคืนท่านชมครับโหแต่ว่าโซนฟีตายดึกๆนี่มีแต่คนตึงๆท่านชมครับบอกเลยถ้าเจอหัวกระต่ายในโซนฟีตายพี่แน่นอนนะครับก็ตามนั้นไปละบ๊ายบาย